อันนี้บ้านที่คุ้นเคยบ้านเดี๋ยวอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่คุณยายหรือเปล่าเนี่ยว้าวเฮ้ยนี่มันน้องแมวดำผสมขาวเฮ้ยทำไมสัตว์เลี้ยงคุณยายน่ารักจังไม่ใช่แมวมุมแล้วหรอเนี่ยสวัสดีทุกคนนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแกนนี่นะครับผมแต่เป็นเกมแกนนี่ในเกมเกลลี่มอสอีกทีนะ ผมจะมาหาแกนนี่เลยก็มีไอ้เหมียวไม่รู้ว่าคนทำแบบนี้นี่เขาชอบแมวหรือเปล่า ก็มีแมวอยู่ในนี้หนึ่งตัวนะครับเราลองเปิดประตูไปดูรู้สึกว่าภายในห้องนี่ก็จะเหมือนมากเลยนะเหมือนจริงมากเลยก็จะมีโต๊ะนี่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีตู้ล็อกเกอร์นะไปเลยไปดูครับเปิดประตูไปแล้วนะเหมือนเลยนะเฮ้ยนั่นไงคุณยายแกนนี่เขายืนอยู่ตรงนั้นครับเฮ้ยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับทำอะไรอยู่เฮ้ยเขาถือเป็นอาวุธเลยนะเฮ้ยเขาไม่ได้ถือไม้เบสบอลแล้วครับถือเป็นเหมือนแฉลงเหมือนผมนั่นแหละเปิดดูห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำนี่ก็เฮ้ยมีเป็นแบบเหมือนในเกมเลยนะครับเหมือนทุกอย่างโอเคว่าไงคุณยายแกนนี่ครับเอ้ยแต่ดูเขาจะเป็นมิดนะเพราะว่าเขาไม่เดินมาตีเราทุกคนสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหถ้าตีโคตรโหดใจเย็นๆครับคุณยายแกนนี่ครับใจเย็นมันน่าจะไม่เน้นผ่านนะน่าจะเน้นแบบว่ามาดูโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวคืออะไรให้มันโดนอะไรวะโดนประตูหนีบหรือเปล่ามาดิคุณยายแกนนี่ผมไม่กลัวหรอกมาเลยคุณยายจะเอาฟาดกับผมฟาดกับผมโอ้โหคุณยายหัวหลุดตอนนี้ดูดิทำไมเราโหดจังวะเอาจบแล้วเหรอเดี๋ยวนี่คือก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีเป็นหน้าต่างไปด้วยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวคุณยายคุณยายเกิดใหม่ได้โอ้เฮ้ยไม่ได้เกิดใหม่มี2ตัวโอ้โหมีถือปืนด้วยตัวนี้เฮ้ยคุณยายครับสงสัยรู้ว่าแฉลงสู้ไม่ได้ก็เลยใช้อาวุธปืนโอ้นี่มันคุณยายเทคโนโลยีโอ้โหคุณยายเทคโนโลยีคุณยายแบบไฮเทคถือปืนอะยืนนิ่งเฉยเลยสงสัยไม่อยากทำเราแล้วมั้งเนี่ยเอ้าทำไมหันหน้าหนีนะครับเออเอ้าคุณยายเป็นไรอ่ะไอ้นี่กระจอกเว้ยมากูถือปืนบ้างมาปืนถือปืนไฟคุณยายดีกว่าครับนี่เหมือนเหงานะวันนี้มาแบบเหงาๆนะครับเราจะลองแอดคุณยายแบบธรรมดามาที่ไม่โจมตีเรานะครับแล้วก็แอดคุณยายที่โจมตีเรานะครับเฮ้ยดูคุณยายสู้กันดูหมุนสุดยอดไปเลยครับอันนี้เป็นคุณยายที่ยิงเราปะเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นคุณยายที่ปกป้องเราลองแอดแมมมุมมาดิคุณยายจะยิงแมมมุมไหมเนี่ยคุณยายยิงแมมมุมครับแล้วดูแมมมุมอยู่ตรงอ๋อดูท่ายิงดูท่า โอ้แมมมุมก็แบบโอ้โหอยู่ตรงนี้อ้าว ทำอะไรคุณยายเต้นเหรอ มีเสียงดนตรีในหัวใจเอาแมมมุมมาอีกรอบหนึ่งดิอุ้ยแมมมุมตัวใหญ่มากครับยิงกันไปดิแอดไปเยอะๆยิงไหมดูคุณยายติดบั๊กนะครับอันนั้นตอนนี้คุณยายเราก็ไม่ใช่คุณยายเราสิยิงคุณยายกลายเป็นเกมยิงปืนอุ้ยแมมมุมเอาอ่ะแมงมุมมันถืออาวุธได้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวแมงมุมถือปืนมานี่เลยมานี่สวัสดีครับผมปอนดูเวกครับวันนี้ผมจะมาบอกข้อดีของแว่นออกตัดนะครับใส่แล้วไม่ทำให้ระคายเคืองตานะครับกันแสงสีฟ้าเวลาเล่นคอมหรือมือถือด้วยนะครับมาทำให้สายตาเรานี่เล่นได้นานขึ้นแบบจ้องทั้งวันก็ไม่เสียหายนะครับแว่นยังทนทานนะครับหักก็ได้งอก็ได้นะครับดูนี่นะครับใส่ตอนนอนทับก็ไม่มีวันพังครับว้าวเวลาใส่เล่นคอมตอนดึกหรือเล่นโทรศัพท์ก็เล่นไปเถอะครับไม่เป็นไรครับตั้งแต่ผมใช้มาผมก็เล่นคอมได้นานขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยนะเพราะปกติผมจะปวดตานะครับเวลาจ้องนานๆแต่พอใส่แว่นนี้ผมก็ช่วยได้เยอะเลยถ้าอยากจะลองใส่ก็ซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเฮ้ยแมงมุมมันถือปืนได้ด้วยโอ้โหโคตรไฮเทคดูครับเนี่ยมันถือปืนได้ด้วย อะไรวะเนี่ยทำไมแมงมุมมันโหดจังวะเจอผมล็อกไปโอ๊ยกลับเจ้าไหมล่ะต้องปืนนี้ RPGมาดิมาตายไปดิครับผมไอ้กระจอกวันนี้กูมาทำอะไรวะเนี่ยจริงๆเราจะไม่ได้แอดแค่คุณยายได้อย่างเดียวนะครับเราก็จะแอดตัวอื่นได้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้คือตัวที่ผมโหลดไว้นะมีเป็นอนิมงอนิเมะนะครับผมเฮ้ยติดบั๊กแป๊บนึงโอ้โหเมื่อกี้เห็นกกนนี่ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเดินออกหน่อย
เออนี่ไงสาวๆของผมเองคุณยายครับคุณยายมาสู้สาวๆผมไหมนะคุณยายสาวๆผมสวยกว่าเยอะมาดิลองมาดูเฮ้ยสาวๆยิงไหมสาวๆยิงครับผมอ้าผู้ตายคุณยายตายแล้วครับผมเป็นไงสาวๆผมโหดลองเป็นคุณยายสักหลายๆตัวเลยโอ้เจาะเจาะติดบั๊กติดบั๊กโอ้ติดบั๊กโอ้น้ำหมากน้ำหมากกระเด็นเดี๋ยวกดบีออกดีกว่าเออมาโอ้ดูสึกการยิงยังโหดปลดไปนะครับโอ้สาวๆผมตายหมดแล้วโอเคทุกคนครับก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละโคตรไร้สาระเลยถ้าใครชอบนะครับผมกดไลค์กันด้วยนะครับมันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเอามาเล่นแบบเพลินๆไปฮาๆไปแต่ผมหารูปแมวเดี๋ยวคือคนทำนี่ก็ชอบแมวหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นแมวของคนทำสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนโอ้คุณยายโคตรโหดจะเอากับผมไหมล่ะตายเลย